ในการชวนคุยต่อว่ามันจะนำไปสู่การทำจริงเนี่ยทำอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะมีการปรับเพิ่มอะไรยังไงนะครับโอกาสนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับเชิญครับเมื่อกี้คุณครูสอยอลองพาคุณครูลองทบทวนว่าคุณครูมีความถนัดมีความสามารถอะไรใช่ไหมคะถ้าจะเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมประมาณไหนใช่ไหมคะคราวนี้ที่เมื่อเช้าได้ถามคุณครูว่าคุณครูพอจะทราบเบื้องต้นแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะพวกเราจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างในเทอมหน้าด้วยกันด้วยกันนี่หมายถึงว่าท่านด้วยกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะคือกิจกรรมที่พวกเรากำลังนำพาอยู่เนี่ยนะคะมันจะไปสู่เรื่องของการเรียนรู้ที่คุณครูพึ่งได้อธิบายเมื่อเช้าก็คือการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ค่ะเชิญค่ะการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่เนี่ยก็เลยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะอยู่ในสาระวิชาก็ได้หรือไม่อยู่ในสาระวิชาก็ได้แต่มันควรจะอยู่ในไหนถ้ามันไม่อยู่ในสาระวิชาการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่นี่จริงๆเนี่ยคุณครูเมื่อเช้านี้มีคุณครูท่านนึงบอกว่าไอ้กระบวนการสอบโอเน็ต NT ทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ปิดกั้นเด็กใช่ไหมคะมันก็จะมีรูปแบบของกิจกรรมอย่างนึงที่อยากจะชวนคุณครูลองดูแล้วลองทำดูนะคะลองดูเหมือนในคลิปมันนะคะก็คือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะซึ่งในโครงสร้างของการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยเท่าที่พวกเราเคยทำนะคะพวกเราก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงม.3เวลาที่จะเอามาทำเนี่ยลองเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเราเอาช่วงเวลาไหนที่มาทำในโครงสร้างหลักสูตรของเรานะคะในโครงสร้างหลักสูตรของเรามันจะมีวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะแล้วก็วิชาเพิ่มเติมนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโรงเรียนจะเอาวิชาเพิ่มเติมเนี่ยไปเพิ่มในพื้นฐานเช่นภาษาอังกฤษก็จะมีภาษาอังกฤษหลักภาษาอังกฤษเสริมคณิตหลักคณิตเสริมใช่ไหมคะซึ่งเพิ่มเติมเนี่ยมันแล้วแต่สถานศึกษาว่าจะจัดแบบไหนจะอยู่ในไหนก็ได้นะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่สถานศึกษาสิ่งที่โรงเรียนจะออกแบบเองนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นเวลาเป็นช่องนึงที่ทำให้พวกเราหยิบวิชาเพิ่มเติมนี้ออกมาหรือแม้กระทั่งวิชาแนวชั่วโมงชุมนุมชั่วโมงลดเวลาเรียนของพวกเราก็จับออกมาอย่างเงี้ยพวกเราก็จะได้ชั่วโมงที่ทำบูรณาการเนี่ยประมาณชั้นละ4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงบ้างบางชั้น6ชั่วโมงนะคะคือแล้วแต่นะคะแล้วแต่สายชั้นนะคะแต่มันก็จะเราจะยังจับวิชาพื้นฐานวิชาหลักไว้อยู่เราไม่ไปแตะนะคะตรงนั้นเราไม่ไปแตะชั่วโมงพัฒนาผู้เรียนเนาะก็คือพวกแนวพวกชุมนุมอะไรพวกนี้นะคะเราจะไปแตะอันนี้เราแตะได้เพราะสถานศึกษาเขาให้พวกเราจัดการเองได้นะคะเมื่อกี้ได้ฟังคุณครูได้แลกเปลี่ยนถึงชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่ไหมคะซึ่งเด็กต้องเรียนทุกวันใช่ไหมคะเรียนทุกวันวันละ1ชั่วโมงนั้นแสดงว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเด็กเรียน5ชั่วโมงเรามีเวลา5ชั่วโมงในสัปดาห์นั้นที่จะเรียนลดเวลาเรียนอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งที่เราจะทำอะไรกันในช่องนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากชวนท่านผอ.ลองชวนคุณครูค่ะว่าเราน่าจะออกแบบไหนเพื่อที่จะให้เราได้ทีมที่จะทำงานขยับต่อกันนะคะค่ะก็ท่านวิทยากรแล้วก็พี่น้องนะคะเพื่อนครูทุกท่านนะคะสืบเนื่องจากกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราได้ทดลองทำมานะคะเราจะเห็นได้ว่าบางกิจกรรมเนี่ยนะคะคุณครูวิทยากรนะคะก็จะพาเราทำจะมีการถอดบทเรียนเนาะค่ะให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงความรู้สึกนะคะให้นักเรียนได้มีโอกาสในการบอกเล่าให้เราฟังว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยที่ทำเนี่ยเขาได้อะไรนะคะเขาจะนำไปใช้ยังไงนะคะมันเกิดประโยชน์ต่อใครบ้างอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะมาลองดูว่าเราน่าจะมีช่วงเวลาไหนนะคะที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่พวกเราจะได้ร่วมกิจกรรมท
ทำด้วยกันนะคะมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีนะคะทีนี้อย่างกรณีของเมื่อเช้านะคะที่เราได้มีโอกาสออกไปนอกพื้นที่นะคะเห็นคุณครูออกไปนอกพื้นที่ขับรถไปด้วยกันรู้สึกมีความสุขนะคะนะเห็นนั่นเห็นนี่นะคะเหมือนกับได้ลงประสบการณ์ตรงลงจริงอะไรต่างๆนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาในลักษณะที่มันต่อเนื่องใช่ไหมคะมันจะต่อเนื่องกันนะคะแล้วหลังจากนั้นมาพูดมาคุยกันก็เลยว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะหาเวลากันในการที่จะบูรณาการจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะไม่อยากให้พวกเรากังวล นะคะว่าบูรณาการต้องเป็นอันใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะนะออมวันละนิดด้วยกันเรื่องอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเห็นพี่เอกทำตรงขยะตรงนั้นเนาะค่ะเนาะนะก็จะถือว่าเป็นการเรียนรู้ได้เหมือนกันทำทีละนิดแต่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้โอกาสนักเรียนเนี่ยนะคะได้พูดนะคะนะเพราะว่ากว่าเขาจะพูดได้มันต้องมาจากกระบวนการคิดก่อนถูกไหมคะถึงจะพูดแล้วถึงจะได้มีโอกาสทำแล้วก็พูดนะคะสิ่งที่เขาเรียนรู้นะคะก็เลยว่าชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะหาเวลานะคะนะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนรู้นะคะมีโอกาสในการที่จะเข้าสู่ประสบการณ์ที่คุณครูจะจัดให้นะคะถ้าเราใช้ชั่วโมงเดียวนะคะในแต่ละวัน5ชั่วโมงเนี่ยจันทร์1ชั่วโมงอังคาร1ชั่วโมงพุธ1ชั่วโมงโอกาสในการที่จะให้นักเรียนได้แสดงการคิดการพูดการทำเนี่ยมันน่าจะน้อยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาชั่วโมงต่างๆเหล่านี้นะคะมาหลอมรวมกันนะคะนะมาหลอมรวมกันแล้วลองขยับวิชาอื่นนะคะให้มันมีสมมุติอย่าง5ชั่วโมงเนาะค่ะก็ยังมีสัก 2-3 ชั่วโมงที่เราได้พูดคุยกันได้มาบูรณาการได้มาปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคุณครูกับนักเรียนมันน่าจะดีกว่าไหมนะคะอยากให้พวกเราลองพูดคุยกันตรงนี้ดูนะคะน่าจะดีกว่าไหมคะพี่วิชิตขอบคุณท่านผู้อำนวยการครับเรื่องนี้ก็เล่าประสบการณ์นิดนึงนะฮะที่ไปอบรมสเตมที่กาฬสินธุ์ก็หลายๆโรงเรียนได้นำกิจกรรมลดเวลาเรียนนี่แหละมาเอามาเป็นสเต็มแต่ว่าเขามีเวลานะครับเขามีเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่านักเรียนจะต้องได้ถอดบทเรียนของเขานะครับว่าเขาเรียนรู้อะไรนะครับเหมือนอย่างที่คุณครูพาทำนี่แหละเมื่อคณะวิทยากรพาทำนะครับคือถ้าเราใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนักเรียนจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรนะครับมีแต่มาทำแล้วก็เสร็จไปครั้งต่อไปก็ทำอันใหม่ที่จริงการทำกิจกรรมให้มันเสร็จสิ้นในครั้งเดียวได้องค์ความรู้เกิดขึ้นในครั้งเดียวนี่มันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ถาวรถ้าเราเว้นไปอย่างเช่นวันนี้นักเรียนเตรียมสิ่งของมาแล้วจะมาอธิบายสิ่งของวันพรุ่งนี้มันอาจจะเสียไปแล้วเน่าไปแล้วสิ่งของนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเราเอามาแล้วทําใน2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็แล้วแต่เสร็จแล้วประกอบกระบวนการเป็นอาหารจนเสร็จแล้วมาถอดบทเรียนจากอาหารก็น่าจะเพียงพอสําหรับเวลานะครับมันต้องมีเวลาที่ต่อเนื่องครับผมท่านอื่นๆเห็นว่ายังไงคะน้องบิ๋มนะคะน้องบิ๋มว่าไงน่าจะมีเวลาที่เป็นช่วงติดต่อกันไหมโอเคน้องบิ๋มเล่าให้ฟังนิดนึงก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะคะทั้งผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูวิจิตรนะคะสืบเนื่องจากปีที่แล้วได้สอนลดเวลาเรียนเหมือนกันแล้วก็ให้ทำอาหารนะคะก็คือเด็กอยู่ถึง6โมงเย็นค่ะเพราะว่ากว่าจะหนึ่งละตั้งกองไฟกว่าจะทำอะไรถึงจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะแต่ว่าตอนนั้นทำพุดดิ้งนะคะก็6โมงเย็นค่ะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมานั่งเฝ้านักเรียนค่ะก็คือมันไม่มีเขาเรียกอะไรกระบวนการมันไม่เสร็จสิ้นใน1ชั่วโมงค่ะมีท่านไหนเพิ่มเติมไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังท่านวิทยากรพอจะให้พี่น้องเราได้พูดกันทุกท่านได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับครับถ้าพูดถึงกิจกรรมอย่างนี้นะครับถ้าความคิดเห็นของผมนะครับผมไม่อยากให้มันไปอยู่ในคาบสุดท้ายครับเพราะในคาบสุดท้ายเด็กก็อยากกลับบ้านแล้วเด็กไม่อยากทำแล้วครับถ้าเป็นกิจกรรมอย่างนี้น่าจะเป็นกิจกรรมช่วงเช้านะครับเด็กได้คิดนะครับเพราะตั้งบ่ายมายิ่งคาบสุดท้ายยิ่งเด็กไม่อยากเรียนเลยเข้าไปเด็กก็หมอบนอนอะไรนี้แล้วนะครับน่าจะกิจกรรมที่แบบใช้ความคิดอย่างนี้น่าจะมาเป็นช่วงเช้าๆครับกิจกรรมสุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าเราจะควรจัดยังไงดีเพราะเด็กอยากกลับบ้านอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับ
ค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สอนให้นักเรียนลดเวลาเรียนก็ทำอาหารเหมือนกันค่ะแต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยได้เลือกแค่เมนูง่ายๆเมนูง่ายๆของหนูก็อย่างเช่นพวกผลไม้ตามฤดูกาลที่มันมีอยู่ในหมู่บ้านบ้านคนนี้มีสมอมีมะขามป้อมมีมะขามอ่อนมีมะยมมีมะขามก็คือตัวนี้เราจะสอนแค่จัดจานผลไม้แล้วก็ทำพริกเกลือทำน้ำพริกน้ำพริกเราจะไม่จำกัดนักเรียนว่านักเรียนจะจัดการกับน้ำพริกนักเรียนยังไงก็ได้นักเรียนจะทำแบบไหนก็ได้ให้นักเรียนไปหาข้อมูลมาบางคนเขาก็ทำน้ำพริกปลาบางคนเขาทำน้ำพริกกะปิคือเวลาก็มีส่วนค่ะเพราะว่าแล้วกิจกรรมที่เราเลือกมามันก็มีส่วนเหมือนกันอย่างเช่นพวกผลไม้แบบชาวบ้านเราเนี่ยไอ้มะขามป้อมอะไรก็แค่ล้างเสร็จนักเรียนก็มีจานนักเรียนก็มาวางจานจัดจานแล้วเสร็จน้ำพริกนักเรียนก็คุกๆแป๊บเดียวใช่ไหมคะนักเรียนก็มาวางเสร็จทีนี้ก็ให้นักเรียนเอามาส่งหน้าชั้นเรียนหนูก็จะวางไว้แล้วหนูก็จะถามว่าอันเนี้ยมีประโยชน์ยังไงอันนี้มีประโยชน์ยังไงคือ20นาทีสุดท้ายค่ะเพราะ30นาทีแรกเราให้นักเรียนจัดการของแล้วมาวางหน้าห้อง20นาทีสุดท้ายก็คือให้นักเรียนมาตอบคำถามของครูอันนี้อะไรใส่อะไรอันนี้มีประโยชน์อะไรนักเรียนก็จะบอกได้ดีมากเลยว่ามะขามช่วยระบายดีมากแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับเวลานะคะเพราะว่าถ้าเวลาน้อยเราก็ต้องเลือกสรรกิจกรรมที่มันใช้เวลาน้อยแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมาบอกเขาว่าตัวนี้มันเป็นยานะนักเรียนมะขามป้อมสมอมันก็เป็นยานะช่วยอันนั้นอันนี้ค่ะเสร็จเด็กจะชอบมากค่ะเพราะว่าหลังจากที่ครูนำเสนอแล้วประมาณสัก15นาทีเหลืออีก5นาทีสุดท้ายคือก็จะให้เขายกกับกลุ่มของเขาไปแล้วก็ไปกินกันค่ะเสร็จก็เก็บกวาดห้องค่ะถามว่ามีความเหมาะสมไหมใช่ไหมคะคนควรจะอยู่ในชั่วโมงว่าควรจะเช้าก็เช้าบ่ายก็คือบ่ายแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะบูกี่วิชาอย่างพวกวิชาหลักๆฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตพวกนี้จะบูยังไงนะคะในส่วนของสังคมก็คงไม่ยากสามารถเข้าได้กับเกือบทุกกลุ่มสาระเพราะฉะนั้นสังคมไม่มีปัญหาเนาะ พร้อมนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสังคมเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นความคิดของตัวเองนะคะว่าการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าน่าจะให้เรียนพวกพื้นฐานพวกวิชาหลักๆไปก่อนแล้วบ่ายคือเด็กบางทีเหมือนทั่วๆไปเนาะก็คือเด็กมันจะเขาเรียกว่ายังไงคือสภาพการนะคะคือง่วงนอนสมองคือเขาจะล้าค่ะก็เลยน่าจะเอาวิธีการแอคทีฟพวกนี้มาใช้ในช่วงบ่ายให้เขาจะได้ตื่นตัวขึ้นค่ะแต่เวลาก็น่าจะ 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ได้ปรึกษาลูกทีมในกลุ่มสาระแล้วนะคะมีคนเดียวก็จะผ่านไปก็ไม่ได้เพราะมีอยู่คนเดียวก็ต้องพูดอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะเอาโอเคก็เวลาที่สอนนะคะจากการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยตอนนั้นสอนร้องเพลงสากลเป็นไปไม่ได้ที่ชั่วโมงเดียวนักเรียนจะร้องเพลงนั้นได้นะคะมันยากมากค่ะก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องสอนนานนะคะกว่าจะเขาจะพูดคำนี้ได้กว่าจะออกเสียงคำนี้ถูกตามอักขระที่เขามีอยู่ในเพลงนะคะน่าจะเพิ่มเวลาเป็นครั้งหนึ่งสัก 2-3 ชั่วโมงอย่างที่ว่าค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือต้องไปฝึกเองที่บ้านแล้วก็ค่อยมาประเมินผลทีหลังค่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณครูหนูคายนะคือในนามของฝ่ายวิชาการเนาะเพราะเราก็จะเห็นปัญหาตรงนี้ทุกปีที่ว่าเราจัดเวลาแล้วเวลามันไม่ได้ลดเวลาเรียนมันจะไปอยู่ชั่วโมงสุดท้ายทุกครั้งแค่1ชั่วโมงทีนี้บางวันก็จะถามว่าน้องเมื่อไหร่จะกลับพี่งานยังไม่เสร็จเพราะเวลามันเลยไม่ได้นะคะตัวนี้ถ้าในนามวิชาการถ้าเราจะล้อมชั่วโมงหลังสุดของแต่ละวันมันก็จะได้5ชั่วโมงในความคิดวิชาการเองนะมันก็จะได้5ชั่วโมงวัน5ชั่วโมงเนี้ยเราจะมาสแตนบายไว้ที่วันศุกร์ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่4
หรือไม่กะชั่วโมงวันศุกร์บ่ายอย่างเงี้ยค่ะส่วนชั่วโมงที่เราเคยเป็นลดเวลาเรียนเป็นแนวแล้วก็จะเป็นวิชาเพิ่มเติมวิชาต่างๆที่เราเคยที่เราสอนในวันศุกร์ก็มาอัดให้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะเพราะแต่ก่อนเราเคยทำอย่างนี้อยู่นะคะทีนี้ปัญหาที่พบเมื่อเราทำเสร็จพอวันจิตแจ่มเกินจริงแม่งานไม่อยู่แม่งานไม่เกิดคุณอยู่ไปคุณก็ทำไปคุมเด็กทั้งโรงเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนอื่นก็หลั่นล้านั่นคือปัญหาที่คือพบแต่ก่อนในอดีตที่สมัยบรรจุกันมาใหม่ๆนะคะที่พูดคำนี้คือบรรจุตั้งแต่ปี38เนาะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ด้านนี้ก็ผ่านกระบวนการมาเยอะอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะร่วมกันทำเพราะมันเป็นชั่วโมงที่มันเป็นอิสระแล้วมันไม่ใช่ว่าชั่วโมงของใครแต่เป็นชั่วโมงทั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะในของวันศุกร์พันคือถ้าอยากให้จัดไหมก็อยากให้จัดให้มาอยู่ที่ล้อมรวมเป็นวันใดวันหนึ่งเลยเพื่อระบบต่างๆมันที่เราจะจัดการตัวเนี้ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะของดิฉันนะคะก็คิดว่าในการบูรณาการของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยหนูว่าช่วงบ่ายดีที่สุดค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยหนูอยากให้สอนวิทย์คณิตเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเด็กจะรับความรู้ในวิชาพื้นฐานได้เยอะนะคะแต่แล้วทีนี้ที่ให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาอยู่ช่วงบ่ายเพราะว่าพวกเนี้ยมันบูรณาการแต่ละรายวิชาเนาะแล้วมีการกระตุ้นนักเรียนให้ตื่นเต้นตลอดเวลาได้นะคะก็สามารถเอามาใช้ในช่วงบ่ายได้ค่ะค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือจากที่พบในลดเวลาเรียนก็คือเราจะจัดทั้ง5วันก็จะกลายเป็น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าตกไปแล้ว20สัปดาห์ก็ประมาณ100ชั่วโมงต่อภาคเรียนก็ถือว่าแต่ละกิจกรรมนั้นก็คุ้มแต่ถามว่าเกิดปัญหาไหมก็เกิดก็คือว่าบางทีคณะครูบางท่านติดราชการในสัปดาห์นั้นบางท่านเนี่ยไป2วันติดต่อกันเด็กกลุ่มนั้นก็จะได้เรียนแค่3ชั่วโมงในสัปดาห์นั้นทำให้กิจกรรมที่คณะครูอย่างเช่นครูบิ่มที่บอกว่าไม่เกิดความต่อเนื่องเพราะบางทีของที่เตรียมมาอย่างเช่นของทำอาหารก็จะเน่าเสียถามว่าเวลาตรงนี้เพียงพอไหมก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะไม่เกิดความต่อเนื่องแต่ถ้าเพิ่มระยะเวลาได้ก็น่าจะดีถ้าเอาวิชาอื่นที่ตอนบ่ายเพราะว่าตอนเช้านี่จะทางฝ่ายวิชาการจะจัดให้เป็นวิชาพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะเพราะว่าเด็กมีความกระตือรือร้นช่วงเช้าส่วนภาคบ่ายนี่ก็จะเป็นบูรณาการในด้านของพวกศิลปะแล้วก็จะเป็นสังคมส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยอย่างว่ามันก็จะมีวิชาหนึ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบก็คือวิชา IS อยู่แล้วดังนั้นก็น่าจะเอาวิชาอื่นที่สามารถที่จะให้เด็กมาบูรณาการได้ก็คือเพิ่มในรายวิชาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะก็ระยะเวลาน่าจะสัก 1-2 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นอย่างน้อยถึงจะน่าจะเหมาะสมมากที่สุดครับค่ะหนูก็เห็นด้วยกับการจัดเวลาในประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะแต่อยากให้มาอยู่ช่วงบ่ายมากกว่าค่ะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเกิดจากความสนใจของนักเรียนแต่ว่าความสนใจนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันไปแก้ไขปัญหาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าผลที่ได้มันจะได้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดอะค่ะอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็อีกอย่างก็คือการจัดกิจกรรมพวกนี้นะคะอยากให้เหมือนที่คุณครูคล้ายบอกค่ะคือคุณครูทุกคนมาช่วยดูกันทั้งโรงเรียนไม่ใช่จัดวันนี้ให้วนไปหาครูคนนั้นวนไปหาครูคนนี้คือบางทีอย่างเด็กม.1เนี่ยค่ะมีหลายคนบางครั้งเนี่ยดูคนเดียวมันอาจจะไม่ทั่วถึงอย่างเงี้ยค่ะการอธิบายเด็กบางทีอาจจะไม่เข้าใจทุกคนอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหนูก็คิดเหมือนกันนะคะคาบลดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ตอนบ่ายค่ะเหมาะสมเพราะว่าในส่วนของหนูก็จะเป็นการเล่นกีฬาใช่ไหมคะค่ะถ้าการเล่นกีฬาส่วนมากก็จะเล่นในช่วงบ่ายใช่ไหมคะเพราะถ้าเล่นในช่วงเช้าก็จะทำให้มีกลิ่นเหงื่อของเด็กอาจจะคุณครูอาจจะทนไม่ได้นะคะในช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงบ่ายคาบสุดท้ายอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะสมค่ะ ค่ะอย่างนั้นเด็กก็จะได้เลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านเลยอย่างนี้ค่ะค่ะสรุปเลยมีไหมไม่มีแล้ว
ที่ว่าต้องเลือกวันและเวลาถ้าดูแล้วเดี๋ยวให้พี่เอกคุยก่อนวันครับเนาะไม่สรุปหรอกเราจะพูดนิดหนึ่งเมื่อครูหนูคลายนั่นแหละคล้ายๆกันคือจากการเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะครูทุกท่านนะครับบางแนวรักกันอ่านนี้อาจจะเป็นวันจันทร์เนาะจันทร์อังคารชุมนุมก็เป็นวันพฤหัสลูกเสือวันพุธลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นี่ก็มีทุกวันใช่ไหมแต่ละชั้นอย่างนี้นะคืออย่างนี้นะครับอย่างผมมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตามหลักลูกเสือนี่สอนในชั่วโมงหนึ่งนี้ไม่พอแน่นอนผมไม่เห็นเพิ่มนี่แหละครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็เลยไปเปลี่ยนพอไปเปลี่ยนปั๊บอ้าวมันไม่ใช่เนี่ยเปลี่ยนได้จริงอยู่งั้นวิชาที่ผมเปลี่ยนปุ๊บมันจะสอนไม่ทันเลยชั่วโมงหนึ่งไม่พอแน่นอนนะครับวิชาพื้นฐานนี่ถ้าเราเอาไปตอนเช้าก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไปตอนเช้าพื้นฐานเต็มเอาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาตอนบ่ายก็คือ1บ่ายขึ้นมาต้องสอนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่า 2-3 ชั่วโมงนี่เราได้คาบสุดท้าย 2-3 ชั่วโมงนี่เราจะได้คาบที่เลิกเรียนแล้วนะเหมือนครูบิ๋มบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มารอไม่เป็นไรนอกเหนือเวลาเรียนอย่างนั้นจะได้2ชั่วโมงเสร็จเลยนี่จัดตอนเย็นนะตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หาเวลาใดเวลาหนึ่งมาเพิ่มวันนี้นะครับตอนเย็นปั๊บเราไม่ต้องว่าเลิกเวลาราชการ 16:30 เราอาจจะเลิก17ก็ได้เลิก16อาจจะได้16:30นี่มันเพิ่มไปแล้วเกือบ3ชั่วโมงถ้าเป็นช่วงเช้าไม่มีปัญหาเรื่องวิชาพื้นฐานเราก็จะได้ไม่ใช่ชั่วโมงแรกขึ้นมาปั๊บลดเวลาเรียนเลยไม่ใช่อาจจะเป็นคาบที่2มาได้คาบที่3หรือที่4เราก็จะได้ชั่วโมงเที่ยงครึ่งนะได้2ชั่วโมงกว่านะ2ชั่วโมงกว่านะมีส่วนนะนะที่ให้คิดพิจารณาเองวิชาพื้นฐานมันก็สำคัญอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่แน่นอนคือวันพุธนี่แหละที่ผมไม่บอกวิชาการว่าเอาลูกเสือคาบสุดท้ายนะเพราะว่าผมสอนแล้วผมไม่เคยเลิกตรงเวลาเพราะว่าไหนจะเปิดกองประชุมกองเกมนะครับนัดแนะชักธงเปิดกองปิดกองเวลาเรียนหมดไปแล้วกับชั่วโมงหนึ่งงั้นผมจะได้คาบสุดท้ายชั่วโมงครึ่งถึงมันจะพอดีกับบทเรียนของลูกเสือวิชานั้นนะครับในเวลา60นาทีแต่ลดเวลาเรียนถ้าเอาเขาขึ้นไปก่อนผมเซตแน่นอนครับไม่เรียบร้อยไม่ได้อย่างประสบการณ์ผมสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นี่ผมเคยไปสอนพัดให้นักเรียนทำพัดดูใบพัดนี่แหละพัดให้ลมเย็นไม่เสร็จก็เลยให้เขามาเล่นกีฬาพอเล่นกีฬาแล้วได้ถึงเวลาไหนมันสรุปได้เลยทุกวิชาที่ผมสอนมาไม่เคยถอดบทเรียนเลยมีแต่รวมแล้วก็วันนี้เล่นดีนะลูกนะดีมากเลยทักษะดีขึ้นจบเป็นเรื่องจริงนะครับสอนพละเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถ้าเห็นเหมาะสมตอนบ่ายก็คือเราจะเอานอกเวลาราชการที่เรากลับบ้านมันก็จะเพิ่ม2ชั่วโมงกว่าๆครับยืดหยุ่นเวลาได้มันไม่กระทบวิชาไหนเลยนะครับก็ขอเสนอจะเช้าหรือบ่ายก็แล้วแต่วิชาการครับผมจริงคุณครูหนูคายพูดชัดเจนนะคะอันนี้สนับสนุนเพราะว่าในอดีตที่เราเคยทำนะเราจะเลือก1สัปดาห์ใน1วันเลือก1วันมาแต่จำไม่ได้ว่าสมัยบอสเฉลิมเนาะเราทำตามวันสำคัญครูวิจิตครูรัตนมณีครูหนูคายได้มีโอกาสทำนะคะเราได้เลือกกิจกรรมวันสำคัญตามวันสำคัญบูรณาการทุกเอาสาระที่แบบเราเข้ากันได้1สัปดาห์คือครึ่งวันหรือ1วันจำไม่ได้อันนี้ก็พูดแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูวิจิตในฐานะที่อยู่ใกล้ไมค์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเพิ่มเติมในแนวคิดของพวกเราก็ถือว่าเป็นการคุยกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการลดเวลาเรียนนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงก็ดีที่เราได้พูดคุยกันมันไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับซึ่งผมมองว่าก็ที่จริงเราน่าจะตัดคาบอย่างนี้นะคุณลูกค้าเนาะบ่ายวันศุกร์เนี่ยให้เราลอยไว้ก่อนแล้วเราไปคุยเคลียร์กันว่าบ่ายวันศุกร์เนี่ยเราจะเอาอะไรมาลงแล้วพระที่มาวันศุกร์เราจะเอาไปวันไหนอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้ที่จริงมันก็ได้นะเพราะเราตัดคาบลดเวลาเรียนมาไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เหลือในช่วงนั้นน่ะทั้งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยมันใช้ได้ทั้งนั้นเลยคือเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องลูกเสือวันพุธอย่างเดียวก็อาจจะมาวันศุกร์ก็ไ
นะฮะแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยลดเวลาเรียนใช่ไหมครับหรือจะลดเวลาเรียนแล้วต่อลูกก็แล้วแต่เราจะวางแผนกันแต่ผมคิดว่าในช่วงบ่ายของวันศุกร์เนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมบ่ายของกิจกรรมทั้งมต้นมปลายแต่ว่าเราก็มาคิดกิจกรรมของมปลายว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมขอแก้ตัวขอแก้ตัวหน่อยนะครับขอแก้ตัวหน่อยนะครับอันนะครับที่ผมพูดว่าจัดช่วงเช้านี่นะครับไม่ใช่หมายถึงคาบแรกนะครับไม่ได้หมายถึงคาบแรกหมายถึงบางทีเราก็อาจจะเรียนก่อนนะครับเช่นวิชาทำอาหารนะครับคาบทำอาหารถ้าเราได้ทำอาหารในคาบที่3ที่4ใช่ไหมครับเวลาพักเที่ยงเด็กก็จะได้กินต่อกันเลยนะครับถ้าเราทำตอนบ่ายเด็กก็กินเลิกเรียนเด็กบางคนก็ไม่กินรีบกลับบ้านก่อนนะครับเช่นวิชาทำอาหารนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเด็กก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาเรียนช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าบางทีไม่ได้มานะครับบางทีกิจกรรมหลักบางทีอาจจะมีช่วงบ่ายก็ได้นะครับเพราะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่มาเรียนช่วงบ่ายบางทีช่วงเช้าก็ไม่มานะครับขอบคุณครับค่ะก็เท่าที่ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเรานะคะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสนะคะพานักเรียนทำกิจกรรมนะคะในการที่จะเสริมทักษะเสริมความรู้นะคะเสริมประสบการณ์อะไรต่างๆในลักษณะของการบูรณาการนะคะประเด็นที่หนึ่งที่เราได้คือว่าเราทราบแล้วว่าจากที่ฟังดูนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพี่น้องเรามักจะก็คือเห็นควรเนาะว่าเราน่าจะจัดหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันถูกไหมคะประมาณอาจจะประมาณครึ่งบ่ายนะคะนะโดยส่วนใหญ่ประมาณครึ่งบ่ายนะคะแต่ทีนี้ช่วงของเวลาชั่วโมงที่เอามานะคะเราจะเอามาจากชั่วโมงตรงไหนเมื่อสักครู่นี้เราเปิดประเด็นไปว่าเรามีคาบชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้5ชั่วโมงถูกไหมคะนะ1วันเนี่ยจะมีทั้งหมด1ชั่วโมง5วันก็5ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเอาสัก3ชั่วโมงเบื้องต้นก่อนนะคะในการที่จะมาจัดกิจกรรมลักษณะบูรณาการนะคะคือมารวมกันเลยครั้งเดียวนะคะก็คืออาจจะเลือกสักวันใดวันหนึ่งนะคะพี่น้องเราเท่าที่ฟังดูก็คือคิดว่าประมาณนี้น่าจะเหมาะสมถูกไหมคะเราก็จะมีเหลือเวลาอยู่2ชั่วโมงนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมตามนโยบายนะคะในเรื่องของการเน้นอะไรคะHeart, Hand, Health อะไรอีกพี่ Head นะคะมีอยู่4ตัวเราก็น่าจะจัดได้พี่น้องเราว่าแบบนี้โอเคไหมคะหรือว่าจะเอาบูรณาการ5ชั่วโมงไปเลยแล้วแต่เราค่าไปค่ะก็มีทางเลือกอยู่หลายทางนะคะอย่างเช่นบางท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่าจัดทีเดียว5ชั่วโมงแต่แบ่งเป็น2วันภาคบ่ายนะคะอย่างวันนี้สมมุตินะคะสมมุติเฉยๆว่าเป็นพฤหัสกับศุกร์นะนะคะเราก็จะได้5ชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่พวกเรานะคะเพราะว่ากิจกรรมบูรณาการอาจจะได้ทุกอย่างนะคะทั้งเฮดทั้งแฮนด์ทั้งฮาร์ททั้งเฮลหมดเลยแบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่พวกเรานะคะนะก็แล้วแต่พวกเราว่าพวกเราจะเห็นชอบจะเอาลักษณะแบบไหนนะคะหรือว่าเบื้องต้นเราจะเอาแค่3ก่อนแบบนี้ก็ได้และอีก2ชั่วโมงค่อยจัดกิจกรรมเผื่อว่ามีนักเรียนบางคนที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นสนใจเรื่องการทำอาหารก็มาหาครูบิ๋มนะคะนะผักผลไม้พื้นบ้านบูรณาการก็มาหาครูแจ๋วนะคะก็เผื่อจะได้มีเวลาให้นักเรียนได้โอกาสในการเลือกตามสิ่งที่เขาสนใจนะคะเพราะนั้นประเด็นเนี่ยมีอยู่2ข้อข้อ1คือเราจะบูรณาการ2วันโดยใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเลยไหมนี่คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือว่าเราจะยังคงให้มีลดเวลาเรียนไว้ก่อน2ชั่วโมงแล้วเราก็บูรณาการ3ชั่วโมงแบบนี้หรือเปล่านะคะมีให้เลือก1กับ2หรือท่านใดมีความคิดเห็นที่เสนอแนะเพิ่มเติมจาก2ประเด็นนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรพูดคุยกันนะคะตอนนี้ฝ่ายวิชาการลองล็อกเวลานะคะเพราะทุกวันนี้เราเรียนถึง 4:10 ถึงคาบ8นะคะทีนี้ถ้าเราเอาแต่จันทร์ถึงพฤหัสรวมถึงศุกร์ลดเวลามันได้5ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นวันศุกร์ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่4ถ้าเราจะเอาทั้งวันนะคะนี่คือคิดเคสให้ใหม่คือกรณีทั้งวันอ่ะ
แล้วก็จะได้วันศุกร์ข้าม1ถึงข้าม4 4ชั่วโมงแรกพอชั่วโมงที่5เป็นชั่วโมงแนแนวชั่วโมงที่6ละการอ่านชั่วโมงที่7ก็เป็นสวดมนต์ไหว้พระกลับบ้านมันก็จะได้อยู่เนี้ยแต่วิชาที่เรามีการกระบวนการเรียนการสอนเราจะไปให้แล้วเสร็จตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือทีนี้ตัวนี้แล้วเทอมนี้ทีนี้ก็ต้องไปเพิ่มดูวิชาการจัดตารางสอนกันนิดนึงก่อนเพราะว่าปีนี้เราลดชั่วโมงลงกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะชั่วโมงที่ว่างมันก็ได้จะมีนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเห็นจากโรงเรียนจอมภาพประชาสรรค์เขาจะมีเคสอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานี่แหละจัดบูรณาการเขาจัดเอาวันศุกร์ทั้งวันเลยพอวันศุกร์ทั้งวันเขาคือเขามีกิจกรรมแต่ละวันสัปดาห์นี้คืออะไรเขาก็จะมีปฏิทินปฏิบัติงานของเขาเพราะฉะนั้นชั่วโมงบูรณาการชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ที่วันศุกร์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เด็กแทบจะไม่เอาต้องเอาสมุดหนังสือไม่ต้องไปอ่านนู่นนี่นั่นมาแต่เป็นวิชาบูรณาการทั้งหมดของวันศุกร์ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือวิชาการให้ข้อคิดเพิ่มเติมนะคะถ้าเราจะอยากได้แบบนี้ด้วยค่ะเผื่อมันง่ายต่อการกิจกรรมก็คือเพิ่มเติมจากคุณครูรัตมณีอีกนิดนึงคือเล่าสู่กันฟังเนาะตัวนี้ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนเราเคยบูกันอย่างเงี้ยสมมุติว่าสัปดาห์เนี้ย12สิงหาเป็นสัปดาห์วันแม่เราก็จะมาคุยกันว่าเราจะบูรณาการวันแม่คือวันไหนเราก็จะเอาวิชาที่หนักๆเราก็จะเรียนให้เสร็จเราก็จะบู1วันพอบู1วันคําว่าวันแม่เช่นวิทยาศาสตร์ก็จะพูดเรื่องของตอนนั้นทําแผนการสอนเรื่องของแฝดพี่แฝดเทียมแฝดไม่เทียมการปฏิสนธินี่คือวิทยาศาสตร์ได้ส่วนภาษาไทยก็เขียนเรียงความนู่นนี่นั่นส่วนวิชาสังคมก็จะได้อย่างอื่นเนี่ยค่ะเราบูกัน1วันต่อกิจกรรมถ้าเป็นวันมาฆะเราก็บูวันมาฆะความสําคัญของวันมาฆะวันออกพรรษาเราก็จะบูเรื่องของออกพรรษาทุกรายวิชาก็จะมาบูเพราะฉะนั้นบางวิชาการงานก็ได้วิชาข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะในการทําบุญตักบาตรวันออกพรรษาอย่างเงี้ยหานี่คือในอดีตที่คือเราทำมาบางแล้วบางส่วนนะคะค่ะก็หลายๆคนก็ยังคาใจนะคะก็คืออยากรู้ว่าอยากทราบแนวทางปฏิบัติทางของท่านรองนะคะว่าทางโรงเรียนท่านจัดเป็นแบบไหนเผื่อเราจะได้มาเป็นแนวคิดเสริมของพวกเราได้นะคะก็คืออยากทราบแนวทางปฏิบัติว่าทางโรงเรียนจัดเป็นแบบไหนมาก่อนเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือประเด็นที่พูดนี่มันมีเรื่องเวลานะครับกับเรื่องตัวคนคราวนี้ของเราก็ทำหลายแบบมากเนาะแล้วก็ยืดหยุ่นตามครูในคือเราบูรณาการเรามีวิชาชั่วโมงบูรณาการเลยครับเราก็เอาวิชาเพิ่มเติมเนี่ยครับเราไม่มีแนะแนวครับเราก็เอาวิชาเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นเพิ่มเติมคณิตอะไรเงี้ยเราก็เอามาเป็นวิชาบูรณาการเลยอย่างม.2ผมสอนกับพุทธุครับใช้6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับเราก็จะใช้วันอังคาร3ชั่วโมงกับวันศุกร์3ชั่วโมงเงี้ยครับแต่บางสายชั้นเขาอยากได้เต็มวันเพราะเขาออกภาคสนามบ่อยเขาก็จะใช้วันศุกร์ทั้งวันเลยเงี้ยคือ6ชั่วโมงเป็นแนวตั้งเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นประถมเขาทํา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาก็จะใช้เป็นช่วงบ่ายของแต่ละช่วงชั้นเพราะว่าเราบูรณาการเป็นช่วงชั้นนะครับเป็นสายชั้นอย่างม.2ก็จะมีครู4คนนะครับครูวิทย์ครูสังคมครูกอทครูภาษาอังกฤษก็บูรณาการ4วิชาที่ครูถนัดกับโครงงานนั้นนะครับก็ภาคบ่ายนี้ก็เป็นวิชานี้ไปเลยของวันนั้นอะไรเงี้ยครับแต่มีข้อสังเกตก็คือเราก็เคยทำแบบย่อยๆไงครับ3วันเหมือนกัน6ชั่วโมงก็คือย่อยเป็นจันทร์2ชั่วโมงอังคาร2ชั่วโมงพุทธ2ชั่วโมงเหมือนกันเพราะเราเห็นว่ามันต้องทำถี่ๆต่อเนื่องอะไรเงี้ยยิ่งเราคุยกันเป็นโครงงานทำนาเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดทำวันเดียวเนี่ยไม่เวิร์กเพราะว่าอีก4วันเด็กจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับแปลงนาเราก็เลยวางแผนกันใหม่ควรจะย่อยให้มันกระจายกันเพื่อให้เด็กได้ลงไป
บูรณาการเรื่องแปลงนายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดครูคนนั้นติดข้าราชการอย่างน้อยครูอีก3คนยังอยู่เงี้ยครับแต่ถ้าเกิดปัญหานี้จะแก้ไขยังไงลองเป็นประเด็นเรื่องนี้เนาะเรื่องคนก็สำคัญครับถ้าเวลาถ้าตีมได้แล้วครูรับผิดชอบไม่อยู่นี่เราจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับครับแล้วเรื่องคนของที่นี่ก็คือหลักๆจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาคุณครูประจำสายชั้นนะคะจะเป็นคนรับผิดชอบในชั้นนั้นค่ะเราจะคือหมายถึงว่ามันก็จะเป็นการยากมากถ้าจะเลือกเอาคุณครูภาษาไทยคุณครูคณิตศาสตร์มาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องการจัดการเรื่องคนก็เลยเอาที่คุณครูประจำเป็นคุณครูที่ปรึกษานั่นแหละมาบูรณาการในสายชั้นนั้นทุกสายชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3จะใช้โมเดลนี้ใช้รูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ของประถมเนี่ยค่อนข้างที่จะคือเขาก็จะเป็นโมเดลเดียวกันตั้งแต่ป.1จนถึงป.6ก็คือบ่ายของวันใดวันหนึ่งแค่อาทิตย์ละครั้ง3ชั่วโมงพอถึงสมมติว่าเรียนพฤหัสอย่างเงี้ยพอถึงวันพฤหัสเด็กก็จะรู้ละคุณครูที่จะเป็นทีม 2-3 คนเนี่ยต้องมาบูต้องมาสอนบูอย่างเงี้ยค่ะของมัธยมเนี่ยก็จะเป็นคือมัธยมก็จะมีครูไม่กี่คนก็เลยจัดการที่จะหลากหลายได้แต่จัดการภายในสายชั้นมัธยมมันก็เลยจะเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ว่าลักษณะของโรงเรียนของที่นี่เนี่ยควรจะยังไงดีจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยไหมหรือจะหลากหลายการจัดตารางสอนจะยุ่งยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งถามท่านผอ.เมื่อกี้บอกว่าจริงๆมีครูประจำการ12ใช่ไหมคะมันก็จะตกอยู่ที่ถ้าเป็นสายชั้นเนี่ยก็สายชั้นละ2คนถ้าจะบูถ้าจะจับคู่บูอย่างเงี้ยค่ะหรือจะออกแบบเป็นยังไงซึ่งถ้าวันนี้ได้คำตอบเนี่ยเราจะได้ขยับต่อได้อะค่ะควรหรือบางสายชั้นอย่างเด็กไม่เยอะเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นบูรณาการม.2กับม.3ตีมเรื่องเดียวกันแล้วทีมครูสอนด้วยกันเนี่ยถ้าจำนวนครูใช่อันนี้เป็นของโรงเรียนสองแบบก็จะมีเขารวบกันม.2ม.3ก็ได้แต่ต้องดูว่าเด็กไม่เยอะมากคุณครูน้อยก็เลยจำเป็นในขึ้นอยู่กับข้อจำกัดค่ะขึ้นอยู่ข้อจำกัดค่ะท่านเห็นด้วยไหมคะกับการที่จะบูรณาการในสายชั้นหรือยังไงดีเราจะได้ขยับต่อเราจะได้ขยับต่อว่าสายชั้นนี้คือทำเรื่องนี้เราจะได้ลงรายละเอียดกันในแต่ละสายชั้นให้ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเรื่องกรณีของชั่วโมงนะคะในการบูรณาการเราได้สรุปประเด็นแค่เรื่องเดียวคือเราจะจัดในลักษณะที่ว่าต่อเนื่องถูกไหมคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปกันก็คือว่าเราจะบูรณาการจะมีชั่วโมงบูรณาการเนี่ย1สัปดาห์ประมาณสักกี่ชั่วโมงดีนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันก่อนนะคะว่า3ชั่วโมงพอไหมนะคะหรือว่าจะต้องบูแบบทั้งวันนะคะนะเอาเป็น2ประเด็นนี้ก่อนนะคะ5หรือ3บวก2ใช่ไหมคะ5ก็คือทั้งวันใช่ไหมคะ5กับ3ส่วนถ้ากรณี3นี่ก็คืออีก2ชั่วโมงเป็นลดเวลาเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แยกเลยอันนี้ค่อนข้างชัดหรือจะ5ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงคือ3ค่ะแล้ว2ชั่วโมงคือลดเวลาเรียนอันนี้คือข้อเสนออีกโมเดลนึงค่ะแต่ถ้าเราเอาเป็นลดเวลาเรียนเป็นวิชาบูรณาการด้วยได้ไหมอันนี้ก็อีกโมเดลหนึ่งเป็น5ชั่วโมงถ้าคุณครูเอาโมเดลนี้ชั่วโมงครูจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะใช่ใช่ค่ะวิชาการว่ายังไงคะน้องเหมียวว่าไงพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันคือถ
ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาลดเวลาเรียนอย่างเดียวเรามี5ถูกไหมคะทีนี้มันมีอยู่2รูปแบบก็คือ1เอามาแค่3อีก2ชั่วโมงก็ยังคงเป็นลดเวลาเรียนอยู่นะคะหรืออีกวิธีนึงเอามาทีเดียว5เลยเอาไงดีคะมีข้อเสนอบอกว่า5ดีกว่าน้องเหมียวก็5ค่ะเนาะสำหรับทางลูกทีมวิชาการนะคะลูกทีมขอพูดลูกทีมกันคือประเด็นตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนก็คือตอนนี้ก็คือ1ถ้าเราเอาทั้งหมดก็คือเลือกว่าจะลดเวลาเรียนหรือจะบูรณาการหรือเปล่าคะอันนี้คือสิ่งที่หนูเข้าใจใช่ไหมคะหรือยังไงคะไม่ตรงค่ะเอาชั่วโมงลดเวลาเรียนมาเป็นชั่วโมงบูรณาการก็คือถ้าแบ่งมันเป็น5ชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะแบ่ง3ชั่วโมงบูรณาการอีก2ชั่วโมงคือลดเวลาเรียนอันนี้คือกรณีที่1โมเดลแรกต่อไปกรณีที่2คือเลือกทั้ง5ชั่วโมงแต่มันจะเป็นลดเวลาเรียนเลือกทั้ง5ชั่วโมงคือเอามาบูหมดเลยเอามาบูมาบูหมดค่ะไม่ลดเวลาเรียนไม่เกี่ยวลดเวลาเรียนก็ถือว่าอยู่ในบูรณาการนั่นแหละเรียนตามความสนใจค่ะดังนั้นเอาแบบให้แน่ชัดตัวไหนดีกว่าไหมคะมันจะได้เป็นที่เข้าใจกันหรือว่าทางหัวหน้าวิชาการจะว่ายังไงคะคือปูก็ปูเลยเอาเสียงเลยไหมคะในความคิดวิชาการนะคำว่าปูก็คือปูแต่ในคำว่าปูเนื้อหานั่นคือเนื้อหาของลดเวลาเรียนไงเพราะเวลาเราเช็คเวลาเรียนเด็กมันก็จะกลายเป็นบอคอของลดเวลาเรียนถูกไหมแต่เป็นวิชาบูรณาการคือวิชาการเข้าใจถูกไหมอย่างนี้ค่ะคือหมายความว่าการลงมือกระทำน่ะเป็นการบูรณาการเนื้อหาที่สอนก็คือเนื้อหาของลดเวลาเรียนนะที่เราจะสอนที่เราจะนำมาบูร่วมกันว่าสิ่งไหนที่เราอยากให้กับเด็กนั่นคือเราชั่วโมงถูกไหมฮะแต่เวลาเราตัดเกรดอ่ะเราไม่ได้ตัดเกรดว่าบูรณาการแต่เราเป็นตัดเกรดเป็นลดเวลาเรียนผ่านหรือไม่ผ่านตรงเป็นข้อกิจกรรมตัวนั้นถูกไหมในความพี่เข้าใจของวิชาการตัวนี้ถูกไหมฮะก็คือคำว่าบูก็คือเราก็เป็นการเช็คเวลาเรียนให้เด็กถูกไหมฮะหรือต้องมีเกรดไหมตรงนี้นี่อยากงงนี่ลดเวลาเรียนมีเกรดไหมคะไม่มีนะคะก็พี่จะมีผ่านก็ไม่ผ่านเท่านั้นแหละก็คือตรงนั้นแหละถ้าสมมติว่าเราจะเอาลดเวลาเรียนมาก็คือเราก็เอาเฉพาะไอ้บางอย่างที่มันจำเป็นที่ต้องเอามาก็คือแล้วถ้ามันไม่มีเกรดก็คือไม่มีเกรดลดบูรณาการคือไม่มีเกรดแต่มีผ่านกับไม่ผ่านใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะทำเอกสารคือปพ.ปถ.นี่ใช่ไหมคะเช็คเวลาเรียนก็เอาให้เป็นตอบคำถามลดเวลาเรียนได้ใช่แต่เนื้อหาเราต้องมาคุยกันอีกทีค่ะเนื้อหาของลดเวลาเรียนกับบูรณาการมันจะแมทกันไหมมันจะยังไงค่ะก็แค่เพราะว่าลดเวลาเรียนคือตอบโจทย์ที่ว่า 4H นั่นแหละแต่ทีนี้คำว่า 4H บางทีมันก็อยู่ในกลุ่มสาระวิชาหลักอยู่แล้วนะคะทีนี้ในความคิดวิชาการคือคำว่าบูเนี่ยเราจะต้องมาคิดกิจกรรมว่าเราจะบูแบบไหนบูเรื่องอะไรที่เรากำลังทำหลักสูตรนี่แหละพอหลักสูตรเรื่องนี้อย่างช้อปปิ้งของวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังช้อปปิ้งไม่ใช่วิทยาศาสตร์กำลังเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันตอบโจทย์ตัวชี้วัดอะไรเราถึงจะดึงเข้ามาในกรณีที่เรามาบูรณาการถูกไหมคะไม่ใช่เราบูแบบได้ขนมทอด1ชิ้นจบไม่รู้เรื่องว่าขนมทอด1ชิ้นไปตอบโจทย์ตรงไหนถูกไหมคะในความคิดวิชาการเนาะเพราะการที่เราจะบูอ่ะมันก็จะมีตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระเข้ามาอยู่แล้วโดยอัตโนมัติแต่เป็นชั่วโมงคำว่าชั่วโมงคือเวลาน่ะขอเวลาลดเวลาเรียนมาใช้ใช่เข้าใจไหมคะตรงนี้คิดว่าวิชาการเข้าใจถูกไหมคะตรงนี้ถามตามวิทยากรด้วยค่ะค่ะถูกค่ะตรงกันเดี๋ยวมีคนถามว่าม.ปลายล่ะปกติชั่วโมงน้องลดเวลาเรียนม.ปลายคือกิจกรรมพัฒนาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ม.ปลายก็มาบูร่วมกันเลยค่ะใช้ทั้งหมดทั้งน้องทั้งเนี่ยเพราะมันจะทำถ้าเราทำสายชั้นมันก็จะ6สายชั้นนะคะก็ม .1 ถึงม .6 ค่ะไม่มีเกรดไม่เกรดวิชาอื่นเราก็สอนปกติสอนปกติแต่ทุกคนต้องมาบูรณาการร่วมกันค่ะค่ะแล้วก็สมมติว่าอยู่ในสายชั้นม .2 เนาะก็คือบูรณาการคือเอาทั้ง8สาระนี้คือมารวมใช่ไหมคะไม่หมายความว่าลดเวลาเรียนอย่างเงี้ยก็คือเราบูรณาการคืออย่างสาระภาษาไทย
วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เราต้องเอาตัวชี้วัดเข้ามาทำด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตัวนั้นเราแขวนไว้คุณครูไม่ต้องไปกังวลค่ะเรื่องของตัวชี้วัดกับเรื่องของบูรณาการกับกลุ่มสาระค่ะเพราะว่าพอเราทำไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทำเรื่องของ mind map ไปแตะสาระอะไรเหมือนกันแล้วคุณครูจะได้ใส่กระเป๋าไว้เองโดยอัตโนมัติก็คือเอาข้อกังวลตัวนี้ว่าเราจัดคนจัดเวลาก่อนเดี๋ยวก็มาคิดช่วยกันว่าเราจะไปแตะแบบไหนแต่ทุกคนจะได้คิดหมดเลยค่ะค่ะที่เป็นเจ้าภาพค่ะทุกคนจะได้คิดค่ะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเนาะเพราะการบูรณาการก็คือเป็นการตอบโจทย์ในวิชาที่เราสอนไม่ทันในชั่วโมงอ่ะสมมติวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเนาะมีกิจกรรมแลบเรียบร้อยเสร็จแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่เด็กจะไปสืบค้นยังไม่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะมาใช้กระบวนการบูรณาการตัวเนี้ยเพื่อเป็นการตอบโจทย์ของเด็กคือพอร์ตบทเรียนสรุปนู่นนี่เนี่ยที่เราพาเด็กมาทำกิจกรรมน่ะก็คือบางทีในชั่วโมงเรียนอาจจะไม่เต็มร้อยแต่เราจะมาใช้ผ่านกระบวนการฝึกบูรณาการเนี้ยเป็นการกระบวนการฝึกให้เด็กคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะคิดว่าน่าจะอย่างนี้นะอันนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ตอนทำจริงเนาะเรามาคุยกันว่าตกลงเราจะห้ารวดหรือเราจะเอา3 2ค่ะตอนนี้เป็นบูหมดแล้วท่านเห็นด้วยเราจะไม่โหวตนะท่านเห็นด้วยกับ5รวดใช่ไหมคะที่ฟังเสียงอยู่เนี่ย5รวดใช่ไหมคะฮะ5รวดช่วงบ่ายมันจะเป็นไปได้เหรอห้ารวดก่อนการเด็กคุณครูไปกับตลาดคือหมายถึง5รวดนี่หมายถึงว่ามันจะเป็นวันเดียวหรือจะเป็นบ่าย2วันตกลงว่าเรา5รวดแล้วนะคะเราจะเอาชั่วโมงของรถเวลาเรียนมาทั้งหมดนะเรายึดนะคะอันนี้เรายึดละเราเอามาละไปด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกันเรามี5ชั่วโมงอยู่ในมือแล้วคราวนี้เราจะเอา5รวดวันเดียวหรือเราจะเอาบ่ายของ2วัน3 2เรามีเวลา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอ้โหเยอะมากเลยเยี่ยมเลยค่ะเอาเป็นว่าให้10กับคณะคุณครูนะคะคุณครูลองพิจารณาดูว่าถ้าสอนอะไรคะ1วันกับ2วันเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะคะแล้วเราก็มาสรุปกันค่ะทีนี้ถ้าว่า5รวดกับหรือไม่5รวดเนาะเราคิดถึงเราจัดกิจกรรมคือจะอยู่ที่พฤหัสกับศุกร์ถ้าเราสอนพฤหัสคาบ1ถึง4ถึงเที่ยงบ่ายคือกิจกรรมหรือศุกร์สอน1ถึง4เที่ยงแล้วบ่ายกิจกรรมนี่คือกรณีที่1ถูกมั้ยคะส่วนกรณีที่2เอาตั้งแต่เช้าวันศุกร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นวันศุกร์นี่คือ1เคสเราเลือกกันว่าเราจะเอาแบบไหนเด็กจะเบื่อไหมทั้ง5ต่อกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พอให้คำถามเมื่อกี้แหละหรือเราจะทำวันพฤหัสเสร็จวันศุกร์แล้วมาตอบโจทย์กันต่ออย่างเงี้ยเก็บตกตอนนี้คือมี2เคสถูกไหมคะขอแลกเปลี่ยนข้อสังเกตไหมคะขอแลกเปลี่ยนข้อสังเกตของพวกเราคือมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละโมเดลนะคะของแต่ละรูปแบบสมมุติว่า5ลวดเนี่ยนะคะถ้าเลือกเอาวันใดวันหนึ่งยาวเลย5ลวดเนี่ยเราสอน6ชั่วโมงใช่มั้ยล่ะชั่วโมงแรกเนี่ยเราเรียนวิชาหลักก่อนชั่วโมง2จนถึงชั่วโมงสุดท้ายเราบูรณาการบูรณาการ2ถึง6เนี่ยคุณครูสามารถจัดได้หมดเลยวันนี้เราจะขึ้นรถไปเรียนรู้ข้างนอกเราสามารถไปได้ทั้งวันเพราะเรามีชั่วโมงอยู่ในมือวันนี้มีปราชญ์มาเรียนมาทำเรื่องมาสอนเรื่องปุ๋ยช่วงเช้าเรียนทฤษฎีช่วงบ่ายปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะถ้ายาวนะคะมันก็จะจัดการง่ายนะคะแต่คุณครูต้องพลังพอสมควรนะคะเพราะว่าเราตั้งแต่เช้ายันเย็นฉะนั้นบทบาทต้องมีลูกรับลูกส่งเพราะว่าต้องให้คนหนึ่งแอคชั่นให้คนหนึ่งได้พักเหนื่อยด้วยแตะมือกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะเป็นบ่ายของ2วันของ2วันก็ได้ซึ่งบ่ายของ2วันเนี่ยก็หลักที่คุณครูได้แลกเปลี่ยนก็คือเช้าเรียนวิชาหลักสมองกำลังเปิดเรียนคณิตเรียนวิทย์อะไรเงี้ยบ่ายก็มาเรียนแอคทีฟอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะและถ้าสมมุติว่าวันไหนจะไปภาคสนามที่มันต้องใช้ทั้งวันสลับชั่วโมงได้ขอสลับชั่วโมงถ้าสมมุติเราเอาโมเดลไอ้บ่ายเนี่ยนะคะสมมุติว่ามันเรียกมันต้องออกแล้วมันกลับมาไม่ทันสัปดาห์นี้คุณครูต้องสลับชั่วโมงไว้อย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งๆไปก็ได้
ค่ะถ้าสมมติว่ากังวลว่าถ้าจะยาวในเรื่องของกิจกรรมบางสัปดาห์ที่มันจำเป็นต้องยาวค่ะโอเคครับก็มี2ประเด็นเนาะ2ประเด็นว่าเราจะเอาแบบ2วันหรือ1วันเอาแค่นั้นแหละพูดกันแค่นั้นน่ะง่ายๆคือคำว่า2วันคือช่วงบ่ายของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับแต่เราจะจัดอะไร2อะไร3มันขึ้นอยู่กับเราอันหนึ่งก็คือเอาทั้งวันทีนี้ดูข้อดีของการเอา2วันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนวันหยุดก็ได้เราจะทำกิจกรรมอ่ะวันหยุดพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งหยุดมันหายไปเลยนั่นน่ะใช่ไหมมันหายไปเราก็ยังมีวันศุกร์พอได้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาวันเดียววันนั้นโดนวันหยุดด้วยเนี่ยหายเลยนั่นน่ะไปทั้งวันเลยหมดเรียบร้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเอาหนึ่งวันข้อดีของหนึ่งวันก็คือเราทำกิจกรรมเสร็จรวดเดียวล้างหม้อแหกแต่กระโปงเก็บกลับบ้านเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเอา2วันนี่มันต้องต่อเนื่องกิจกรรมมันต้องต่อเนื่องแต่ว่ามีผลเดียวก็คือว่าอย่างเช่นเรามอบหมายภารกิจให้เรียนไปเตรียมสิ่งของแล้วมาปฏิบัติในวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าเราวิเคราะห์อย่างไรหรือเราจะลองดูก่อนแล้วปรับใช่ไหมฮะเราก็ลองดูสักครึ่งภาคเรียนอะไรครับคุณครูเอกหรือจะลองดูก่อนครึ่งภาคเรียน10สัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเรามาประเมินผลว่าสมมติว่าเราเลือกแบบวันเดียวยาวเป็นอย่างไรสะท้อนผลกันออกมาแล้วก็พอต่อไหมถ้าไม่ต่อก็เอารูปแบบที่2สอบปลายภาคสะท้อนผลภาคเรียนต่อไปเราก็จะได้ทำงานสะดวกขึ้นครับผมสการเอาสักหน่อยครับอะไรครับคุณกุ้งนี่ครับสการงดใช้เสียงสักครู่คือหนูเข้าใจคำว่าบูรณาการนี้คือตอนที่เรียนอยู่จำได้ว่าเขาให้วันหนึ่งเป็นวันบูรณาการแล้วจะมีครูทุกกลุ่มสาระนะคะตั้งฐานไว้ฐานคณิตศาสตร์ฐานวิทยาศาสตร์ฐานภาษาอังกฤษนี้แต่ว่าเรื่องที่เรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดสมมติว่าเรียนเรื่องโลกของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้ไปสมมติว่าไปภูมิศาสตร์ก่อนไปสังคมเขาก็จะให้ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับโลกว่าโลกของเราหรือว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมาภาษาอังกฤษก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์หรือว่าประเทศชื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปฐานอื่นอีกมันจะแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็ค่อยไปฐานนะคะเรื่องทั้งวันใช่มั้ยคะค่ะ okay, หนูไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าหนูว่าจากประสบการณ์ที่หนูเคยเรียนมานะคะมันเป็นแบบนี้มันพอจะใช่มั้ยค่ะมันใช่มั้ยคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะยังไม่เอาคำตอบวันนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่11นะคะแต่ตอนนี้เรามีอยู่ในมือ5ชั่วโมงเรามีอยู่ในมือ5ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะได้ขยับต่อกันนะคะวันนี้กะว่าจะเลิกสัก6โมงคงจะไม่ใช่แล้วนะเนี่ย คุยกันยาวนะคะเราจะได้ขยับต่อตอนนี้เอาแค่ว่าเรามีอยู่ในมือของเรา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะ3 2จะ5ลวดเนี่ยเดี๋ยวไปนอนคิดก่อนกลับไปคิดหรือว่าพรุ่งนี้มาคุยกันมาปรึกษากันอีกทีได้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันอีกหลายวันอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้เราได้ตีมบูรณาการนะคะว่าเราจะจับคู่ยังไงสอนยังไงอย่างเงี้ยค่ะเอายังไงดีคะท่านผอ.เรื่องจับคู่อะค่ะเรื่องจับคู่เนี่ยนะคะมันก็มีอยู่สักสองประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะจับคู่ระหว่างคุณครูที่ปรึกษาด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจับคู่ระหว่างคุณครูที่ยังไงล่ะคุ้นเคยกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่พวกเรานะคะอยากให้พวกเราลองคิดกันดูนะคะอันนี้เปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดคุยกันนะคะนะเพราะออมไม่ได้บังคับนะคะคุยกันไม่หมายถึงว่าลักษณะของการจะบูรณาการนะคะไอ้5ชั่วโมงที่เราพูดกันเนี่ยนะคะเราอยากจะบูกันแบบไหนนะคะเพราะว่าเราจะบูกันลักษณะของสายชั้นถูกไหมคะเป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 แล้วก็ม.6 นะคะก็เลย
อยากจะสอบถามพวกเราว่าแต่ละมอที่ว่าเนี่ยนะคะใครประสงค์ที่จะมอไหนนะคะอยู่มอไหนนี่หมายความว่า1เอาที่ปรึกษาเลยไหม2คนคุ้นเคยแล้วก็มาเลือกมอกันแบบนี้นะคะแต่ว่าลักษณะที่ดีที่สุดคือน่าจะเป็นว่าคุณครูที่สอนระดับนั้นน่าจะได้เลือกบูในระดับชั้นนั้นน่ะใช่ค่ะแบบนี้จะดีนะคะมี2ประเด็นนะคะ1คือที่ปรึกษาอย่างเช่นม.1พี่เอกกับพี่รัฐเนี่ยพี่เอกกับพี่รัฐเลือกเลย2คนอยู่ด้วยกันกับอีกกรณีนึงนะคะพี่รัฐบอกว่าพี่รัฐอยากจะอยู่กับสุภาพสตรีสวยๆอีกท่านนึงนะคะก็ออกเงี้ยค่ะนะคะโอเคมั้ยคะขออนุญาตนะคะก่อนจะไปเจ้าภาพนี่เคลียร์สมองดูก่อนค่ะที่เมื่อกี้ที่น้องกุ้งถามนะคะน้องกุ้งบอกว่ามันลักษณะนี้ไหมคำตอบของพวกหนูที่ให้คำตอบไม่ได้ว่า5ชั่วโมงรวดเลยหรือว่าแบ่งออกเป็น3หรือ2เพราะไม่เข้าใจว่าทำแบบไหนจะให้เป็นฐานแบบน้องกุ้งว่าไหมหรือว่าจะคือจะให้ครูจับคู่กันปุ๊บลงแบบไหนแล้วทีนี้ก็เลยไม่เคลียร์ก็เลยกำหนดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะฐานก็ทำได้ครับผมหรือจะมาคร่าวๆแบบเร็วๆคือเราจะมาคิดหัวข้อบูรณาการด้วยกันถ้าเราได้เจ้าภาพใช่ไหมคะคิดหัวข้อบูรณาการด้วยกันแล้วคราวนี้คุณครู A กับคุณครู B สมมติว่าอยู่ม.1 เนี่ยต้องออกแบบกระบวนการที่จะสอนม.1 ด้วยกันคือการออกแบบเนี่ยจะออกแบบยังไงก็ได้ออกแบบเหมือนที่เมื่อเช้าเราพาทำอะค่ะที่ไปถ่ายรูปก็ได้หรือจะเป็นฐานการเรียนรู้ก็ได้แต่คุณครู2ท่านนี่คือเจ้าภาพของม.1ไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาเดียวกันเป็นที่ปรึกษาเหมือนที่ผอ.บอกค่ะเป็นที่ปรึกษาชั้นนั้นหรือจะเป็นคนที่น่าจะมีเวลาตรงกันแล้วมาเตรียมกันต่างชั้นนี่หมายถึงว่าคือสมมติว่าคุณครูสอนม.2คุณครูสอนม.3แต่จะสอนทุกม.ใช่ไหมคะคุณครูก็สอนทุกม.ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็สามารถบูชั้นไหนก็ได้แต่ต้องเลือกเพราะว่าคุณครูได้สอนทุกม.แต่ต้องเลือกเลือกชั้นที่จะเป็นเจ้าภาพค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันให้มันได้นั่นก่อนแบบแรกที่มันที่หลักสูตรที่เราจะชอบช้อปปิ้งไม่ช้อปปิ้งเวทมนต์คาถาบารมีนี่แหละสมมติมันกลายเป็น2บวก2เท่ากับ4นี่คือคำตอบคือ4ในความคิดของวิชาการก็หมายความว่าม.1พาเด็กทำยังไงให้มันได้ตอบ4ถูกไหมคะคือคำตอบสิ่งที่เราที่เป็นหลักสูตรของเราที่เป็นวิชาบัวเข้าใจไหมคะคุณนิสิตนี่ถูกไหมคือในความคิดในการคือคิดอย่างนี้นะหมายความว่าหลักสูตรที่เราตั้งไว้เนี่ยคือหลักสูตรตัวนี้ม.1ทำยังไงมีกระบวนการแบบไหนเพื่อที่จะมาตอบโจทย์4แล้วม.2มีหลักการวิธีการยังไงเพื่อที่จะมาตอบโจทย์4อย่างนี้ไหมคะหรือยังไงไม่เข้าใจตรงนี้คือทีมคือเป้าหมายอะค่ะเป็นถือว่าหลักสูตรที่เราจะร่วมกันทำน่ะใช่สมมุติเราเลือกหลักสูตรอะไรนะบิ๋มคุณเอาเวทมนต์น้องยอคือบูรณาการเรื่องเวทมนต์สมมตินี่คือเรื่องเวทมนต์เพราะม.1อ่ะครูที่รับผิดชอบม.1ต้องไปออกแบบไม่อ่ะเรื่องเวทมนต์เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าม.1จะทำยังไงให้คำตอบคือเวทมนต์ถูกไหมคะแล้วก็ม.3จะไปทำออกแบบยังไงหรือช่วยกันแบบไหนเพื่อที่จะตอบว่าคำตอบของเราคือเวทมนต์ใช่ไหมอย่างนี้ไหมคือความเข้าใจของวิชาการคืออันนี้ไหมคะคำว่าเวทมนต์นี่คือหัวข้อเนาะหรือธีมที่เราจะสอนคราวนี้มันมีอย่างนี้ครูเราจะทำธีมร่วมไหมล่ะครับถ้าสมมติว่าเราโรงเรียนเราอยากทำเรื่องพลังงานหรืออยากได้เวทมนต์หรืออยากได้เรื่องนวดเนี่ยครูโอเคด้วยกันไหมล่ะครับถ้าอยากทำเรื่องนวดเราไม่โอเคไม่ต้องเลยเนี่ยครับคือถ้าได้ยินนั้นมันจะเป็นธีมแบบทั้งระดับเนาะคือขออนุญาตนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนได้ชั่วโมงหมดแต่ว่าในโรงเรียนนี้ยังไม่ได้หัวข้อถูกต้องไหมคะครับแต่ถามว่าคือหัวข้อตรงนี้โรงเรียนนี้จะต้องเหมือนกับหลักสูตรท้องถิ่นมี1ตัวแล้วมาทําร่วมกันไม่ว่าจะระดับชั้นนั้นไปถึงจุดนั้นให้ได้ถูกต้องไหมคะนี่คือความเข้าใจไม่เลยครับไม่งั้นอันนี้คืออีก1กรณีไอ้ที่เราออกแบบมาจะไม่มีความหมายเลยครับเดี๋ยวนะคะ
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะสมมุติว่าเราจะเรียนเรื่องเวทมนต์ใช่ไหมคะแต่เวทมนต์เนี่ยคือมันไม่ได้จำเป็นว่าทุกชั้นต้องเรียนเรื่องเวทมนต์เพราะเด็กของเราปอนม.1 ถึงม.6 ไม่ได้สนใจเรื่องนี้สมมุติว่าสนใจแค่ม.2 ว่าเลยค่ะม.2 ต้องแตกเรื่องเวทมนต์ให้ได้เรียนแล้วเขาต้องแบบว่าใช้เวทมนต์ให้เป็นอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะม.2 ต้องแตกเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวแต่เจ้าภาพเราเดี๋ยวเรามาหาเจ้าภาพไงคะซึ่งเจ้าภาพเนี่ยจะได้เป็นคนออกแบบเพื่อที่จะเด็กเราเลือกถึงเด็กเป็นหลักกลุ่มความสนใจของเด็กมีความหลากหลายในแต่ละวัยเราเลือกถึงวัยเด็กเป็นหลักม.1 กับม.6 อย่างเงี้ยค่ะเขาต่างกันมากควรหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็กเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับของหนูที่สอน IS นะคะอันนี้ขอพูดในเรื่อง IS นิดนึงก็คือมันเหมือนจะซ้ำกันกับกระบวนการนี้เพราะว่าเกิดจากเด็กอยากทำจริงๆแล้วก็เด็กอยากทำเด็กลงมือทำแล้วเด็กทำได้แล้วเด็กบอกได้อันนี้ก็คือ IS หนูก็เลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ไปรวมกับวิชาที่สามารถที่จะมาบูกับตรงนี้ได้เพื่อที่จะได้ลดงานของเด็กไปด้วยไปพร้อมกันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณครูจะใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมกับ IS ได้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของ IS ให้เด็กได้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพมากขึ้น IS ก็คือค่ะ IS ก็คือการค้นคว้าเหมือนโครงงานค่ะมันจะมีม.2 กับม.5 ใช่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์คะ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะคุณครูสามารถเอาตัวนี้แหละคว้าเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ลองคุยในลักษณะรายวิชาเพิ่มเติมที่มันจะสามารถไม่ไปค่ะคุยกันได้ที่จะจับแบบเหมือนใช่ค่ะมันจะได้หรือว่ายังไงคะนี่คือความคิดของหนูที่ค้างคาใจว่าทำอย่างไรที่จะบูให้วิชาเพิ่มเติมมันไม่หนักกับเด็กแล้วก็ไม่ไปเพิ่มตัวอื่นให้กับเด็กอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณครูจะลด IS มาอยู่ในบูเลยแล้วเวลาไปตัดเกรดล่ะคะมันต้องมีผลเกรดก็ต้องดึงบูรณาการไปตัดเกรดของ IS ต่างหากเป็นวิชาหลักของตัวเองเจ้าภาพหลักของตัวเองจะไม่ได้เกี่ยวกับชั้นอื่นแล้วเด็กเขาจะสนใจในเรื่องที่จะทำไหมล่ะคะนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำโครงงานไอ้บูรณาการของเราให้มันตอบโจทย์ IS ได้ยังไงด้วยค่ะค้นคว้าอิสระเนาะทำโปรเจกต์เหมือนกันใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อไม่ได้อะค่ะคุณครูคะไม่ตอนนี้เก็ตแล้วเก็ตเข้าใจแล้วโอเคต่อเลยค่ะทีนี้สรุปคือเราจะเอา3 หรือเอา5ตัวนี้ติดไว้ในใจก่อนติดไว้ก่อนเราเข้าสู่กระบวนการว่าจะทำแบบไหนก่อนเนาะโอเคเราเข้าสู่กระบวนการว่าใครจะมอไหนค่ะค่ะใครจะมอไหนเตรียมทีมก่อนตอนนี้มีคู่ก็คือพอเปิดคือง่ายเลยก็คือสายชั้นเดียวกันโบเรื่องเดียวกันแต่ทีนี้คือเอาความสนใจเลยข้อเสนออย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูคุยกันเดี๋ยวเราไปเบรกทานกาแฟทานอะไรเสร็จเรากลับมาได้คำตอบไหมคะไปคุยกันตรงทานกาแฟอะไรให้มากำลังคิดว่าม.1 ถึงม.6เคลียร์ให้ลงนะเดี๋ยวเราจะเป็นวงย่อยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้ได้คำตอบนะคะ15 นาทีนะคะ15 นาที